แบคทีเรียไวรัสและเชื้อราเป็นพันล้านอยู่ในร่างกายของเราการรักษาความสัมพันธ์ให้สมดุลดีนั้นเป็นประโยชน์สำหรับเราพวกมันรวมตัวอยู่ในลำไส้ในลักษณะของไมโครไบโอมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ที่ทำหน้าที่ต่างๆในร่างกายแบคทีเรียในลำไส้สามารถย่อยอาหารที่ร่างกายของเราย่อยไม่ได้ผลิตสารอาหารสำคัญควบคุมระบบภูมิคุ้มกันและปกป้องเราจากเชื้อโรคร้ายเรายังไม่มีพิมพ์เขียวที่บอกว่าแบคทีเรียดีชนิดใดบ้างที่จำเป็นต่อลำไส้ที่สมบูรณ์แข็งแรงแต่เรารู้ว่าไมโครไบโอมที่ดีจะต้องมีสายพันธุ์แบคทีเรียที่หลากหลายปัจจัยหลายอย่างส่งผลต่อไมโครไบโอมที่รวมถึงสภาพแวดล้อมยาที่ใช้อย่างเช่นยาปฏิชีวนะและแม้กระทั่งเคยผ่านการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหรือไม่ปรากฏว่าการบริโภคก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสุขภาพของลำไส้เช่นกันและแม้ว่าเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยทั้งหมดได้แต่เรายังสามารถปรับสมดุลจุลชีพของเราด้วยการใส่ใจสิ่งที่เรารับประทานใยอาหารจากอาหารเช่นผลไม้ผักถั่วเปลือกแข็งถั่วฝักยาวและธัญพืชเป็นแหล่งพลังงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับแบคทีเรียในลำไส้เมื่อแบคทีเรียย่อยใยอาหารก็จะผลิตกรดไขมันสายสั้น SCFA ที่หล่อเลี้ยงผนังลำไส้ปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและสามารถป้องกันการอักเสบซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้ยิ่งคุณทานใยอาหารมากแบคทีเรียที่ย่อยใยอาหารก็ยิ่งเข้ามาอยู่ในลำไส้ของคุณมากขึ้นจากการศึกษาไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์เปลี่ยนการบริโภคอาหารที่มีใยอาหารสูงของกลุ่มชาวแอฟริกาใต้ในชนบทเป็นอาหารที่มีไขมันสูงอุดมด้วยเนื้อสัตว์แบบกลุ่มชาวแอฟริกันอเมริกันหลังจากการบริโภคอาหารแบบตะวันตกที่มีไขมันสูงและใยอาหารน้อย2สัปดาห์กลุ่มชาวแอฟริกาในชนบทก็มีการอักเสบในลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับการลดลงของบิวไทเรตซึ่งก็คือกรดไขมันสายสั้นที่คาดว่าช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ส่วนกลุ่มที่เปลี่ยนไปบริโภคอาหารที่มีใยอาหารสูงและไขมันต่ำกลับให้ผลในทางตรงกันข้ามเกิดอะไรขึ้นกับแบคทีเรียในลำไส้เมื่อเรากินอาหารแปรรูปที่ใยอาหารต่ำใยอาหารต่ำหมายถึงพลังงานที่น้อยลงสำหรับแบคทีเรียในลำไส้เป็นสาเหตุที่ทำให้พวกมันอดอาหารจนล้มตายผลลัพธ์คือความหลากหลายที่ลดลงและแบคทีเรียที่หิวโหยซึ่งถ้าหิวโซหนักๆแบคทีเรียบางชนิดก็อาจถึงกับเริ่มกินเยื่อบุลำไส้ของเราได้เรายังรู้อีกว่าอาหารบางอย่างอาจส่งผลต่อแบคทีเรียในลำไส้การศึกษาหนึ่งเกี่ยวกับไมโครไบโอมเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าผลไม้ผักชากาแฟไวน์แดงและดาร์กช็อกโกแลตมีความสัมพันธ์กับความหลากหลายของแบคทีเรียที่เพิ่มขึ้นอาหารเหล่านี้มีสารโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารประกอบต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนต์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอีกในหนึ่งอาหารที่มีไขมันสูงเช่นนมสดโฮลมิลค์และเครื่องดื่มน้ำอัดลมสัมพันธ์กับความหลากหลายที่ลดลงวิธีการประกอบอาหารก็สำคัญเช่นกันอาหารสดใหม่ที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยโดยทั่วไปแล้วมักมีใยอาหารมากกว่าและให้พลังงานได้ดีกว่าฉะนั้นผักที่นึ่งเพียงเล็กน้อยผัดหรือผักสดตามปกติก็จะมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าอาหารทอดยังมีวิธีการประกอบอาหารที่ให้แบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ที่รู้จักกันในชื่อโปรไบโอติกมาอาศัยอยู่ในลำไส้ของคนเราอาหารหมักจะช่วยเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียโปรไบโอติกเช่นแลคโตบาซิลัสและไบฟิโดแบคทีเรียแต่เดิมการหมักเป็นวิธีการที่ใช้ในการถนอมอาหารก่อนที่จะมีการประดิษฐ์ตู้เย็นและมันยังถูกใช้กันอยู่ทั่วโลกอาหารอย่างเช่นกิมจิซาวคราวเทมเป้และคอมบูชาได้ให้ความหลากหลายและพลังงานกับอาหารอันโอชาของเราโยเกิร์ตเป็นอาหารหมักอีกอย่างที่ให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์มาอยู่ในลำไส้ของเราแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าโยเกิร์ตทุกชนิดจะดีต่อเราเสมอไปยี่ห้อที่มีน้ำตาลสูงและให้แบคทีเรียน้อยเกินไปอาจไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่นี่เป็นเพียงคำแนะนำคร่าวๆเรายังต้องการงานวิจัยอีกมากกว่าเราจะเข้าใจอย่างสมบูรณ์ว่าอาหารเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กับไมโครไบโอมของเราอย่างไรเราเห็นความสัมพันธ์ในเชิงบวกแต่เป็นเรื่องยากที่จะศึกษาภายในลำไส้ของเราโดยตรงเช่นในปัจจุบันเราไม่รู้ว่าอาหารเหล่านี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายโดยตรงหรือไม่หรือว่าเกิดอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้นแม้ว่าเรากำลังจะเริ่มสำรวจพื้นที่รกร้างอันกว้างใหญ่ไพศาลในลำไส้ของเราเราก็ได้เห็นบ้างแล้วว่าไมโครไบโอมสำคัญต่อระบบทางเดินอาหารขนาดไหนข่าวดีคือเรามีความสามารถที่จะปลุกแบคทีเรียในพุงแล้วด้วยการเติมอาหารที่มีใยอาหารอาหารสดและอาหารหมักเพียงเท่านี้คุณก็สามารถฝากสุขภาพที่ดีเอาไว้กับลำไส้ของคุณได้เลยคุณเคยรู้สึกว่าคุณยังไม่รู้จักร่างกายของตัวเองมากพอหรือไม่สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งนับตั้งแต่ศีรษะล้านไป
ไปจนถึงการเติบโตของกล้ามเนื้อและทำไมเราจึงมีเส้นผมเป็นหย่อมๆเช่นนี้คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ